สวัสดีค่ะเมย์เทเลอร์ค่ะวันนี้หัวข้อก็คือสนับสนุนให้ผู้หญิงหันมาทำธุรกิจออนไลน์จะได้ไม่ต้องง้อใครนั่นเองก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายจะร่วมฟังด้วยก็ยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็คือวันนี้ก็ได้ไอเดียมาก็เพราะว่าไปหาหมอฟันบ่อยมากก็พอดีคราวที่แล้วไปหาหมอฟันบอกว่าฟันเธอเหลืองนะแล้วก็เอ๊ะไม่ได้สังเกตพอกลับมาถึงบ้านก็เหลืองจริงๆด้วยพอดีก็กลับไปหาหมอฟันก็ไปทำอย่างอื่นก็ปรากฏว่าเขามีลดราคา 50% แล้วก็โอ้ตกโอเคเลยจาก800เหรียญเหลือ400เหรียญ400เหรียญก็ประมาณ 8,000-9,000 บาทก็ตอนแรกจะสั่งแบบว่าไวท์ชนิดคิดจากออสเตรเลียก็ราคาพอๆกันก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้เนี่ยเป็นผู้หญิงเราหารายได้หารายได้เองใช่ไหมเราต้องแบบอยากได้อะไรก็ซื้อจะไม่ต้องไปง้อใครอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูก็วันนี้ก็แบบนัดหมอฟันก็โอเคเลยแค่400เหรียญแล้วก็นัดวันเสาร์นี้ก็จะไปทำฟันไลท์ไวท์เทนนิ่งอะค่ะก็การที่เรามีรายได้ของตัวเองแล้วก็ต้องไม่ต้องง้อใครอยากได้อะไรก็ซื้ออย่างชุดนี้ก่อนไปเดินร้านประจำค่ะก็บอกว่าเห็นก็ซื้อทันทีอะไรนี้ถ้าเกิดว่าก็คือนอกจากการที่เราสามารถที่จะทำเงินได้เองแล้วสิ่งที่มีมากกว่านั้นสิ่งที่ข้อดีที่มากกว่านั้นที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ก็คือการที่เราภาคภูมิใจตัวเองก็ยกตัวอย่างอย่างเมย์นี่ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ก่อนที่จะเริ่มทำเงินได้เนี่ยก็ไม่ค่อยกับมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ทั้งในที่ได้ปริญญาโทบอกเรียนจบจากต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ปริญญาตรีก็จบจากต่างประเทศก็ไม่มีความมั่นใจจนเริ่มที่จะสอนคนอื่นสิ่งที่เราคิดว่าแบบง่ายๆแต่จริงๆแล้วก็ไม่ง่ายนะครับแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยก็จะไม่ง่ายเช่นเวลามีคนถามเลยว่าเธอก็ Google เอาสิแล้วไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาแบบไม่มีใคร Google นะคะเรา Google ได้คำตอบ 10-20 วินาทีเราก็ได้คำตอบแล้วความจริงความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ยกตัวอย่างผู้หญิงที่เรื่องของผู้หญิงก็เอาเรื่องใกล้ตัวก่อนก็คือพี่สาวของเมย์เป็น Nurse Specialist เป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญก็ประจำที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่โอ๊คแลนด์เนี่ยเขาก็เริ่มพี่สาวก็เริ่มทำธุรกิจออนไลน์มาหลายเดือนแล้วก็เล่าให้เพื่อนพยาบาลฟังว่าตอนนี้ฉันทำธุรกิจออนไลน์อะไรเงี้ยแต่คนก็บอกว่าเพื่อนๆว่าโอ้อยากทำได้แบบนี้จังแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้คอมพิวเตอร์เลยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากธุรกิจไหนพี่สาวก็บอกฉันก็เป็นพยาบาลเหมือนเธอแหละฉันก็ไม่รู้แหละเราก็หาเองหาแบบข้อมูลเองลงมือทำเองอย่างเมย์นี่เรียนว่าเมเจอร์ก็คือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็จริงแต่ว่าทุกอย่างธุรกิจออนไลน์นี่มาเรียนใหม่หมดเลยนะคะอย่างแป๊บนึงสึกว่าจะเห็นเงาเปิดแสงก็ลองผิดลองถูกอยู่นะคะเรื่องแสงก็อาจจะมีได้เปรียบกับคนอื่นตรงที่แบบว่าอาจจะทำใช้คอมพิวเตอร์เป็นแต่ว่าเราก็ต้องมาเรียนใหม่หมดนะคะพวก SEO พวกแต่ละธุรกิจก็ไม่เหมือนกันธุรกิจ Amazon ก็ไปอีกอย่างนึงธุรกิจ Affiliate Marketing ก็ไปอีกอย่างนึง Email Marketing ก็ต้องมาเรียนเริ่มใหม่เหมือนกันนะคะสำหรับคนผู้หญิงที่เพิ่งเริ่มจะหันมาศึกษาธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านจะเป็นนักเรียนอาจจะเป็นต้องการหารายได้เสริมต้องการจ่ายหนี้บัตรเครดิตจ่ายหนี้การทำนองบ้านอะไรนี้ก็ให้เริ่มจากธุรกิจที่ตัวเองสนใจก่อนก็ธุรกิจสมุดโน้ตก็กับธุรกิจ Affiliate Marketing โปรโมทสินค้าหนึ่งก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่แล้วก็มีเริ่มมาหลายธุรกิจนะเพิ่งจะได้ดีก็ธุรกิจสมุดโน้ตแล้วก็โปรโมทสินค้าคนอื่นคอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็ให้เริ่มจากที่ตัวเองสนใจก่อนแล้วก็ตั้งเป้าหมายด้วยจะเป้าหมายแบบว่าไม่ต้องยิ่งใหญ่นะอาจจะว่าจะทำเงินให้ได้เดือนละ100เหรียญ US ต่อเดือนภายใน90วันหรือว่าอาจจะเป็นเงินไทยเงินสกุลอะไรแล้วแต่ประเทศที่คุณอยู่แต่ที่อยากแนะนำให้ใช้สกุล US ดอลลาร์เพราะว่ามีค่ามากกว่าแล้วก็เวลาสมมติว่าคุณทำเงินได้แสนเหรียญ US ต่อปีคุณก็แบบบอกคนอื่นได้ไปเขียนหนังสือได้อะไรนี้ทีนี้กรณีศึกษาคนที่2เนี่ยคนนี้ก็เจอก็คือเมมเบอร์สมาชิกเคยเล่าให้ฟังเป็นสมาชิก Kindle Unlimited ก็จ่าย10เหรียญ US ต่อเดือนก็ยืมหนังสือได้
ไม่จำกัดจำนวนต่อ1เดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีก็เนี่ยค่ะก็แนะนำเลยเพราะว่าการศึกษาเป็นการลงทุนให้กับตัวเองนะครับทีนี้คนนี้คนชื่อมิเชลจำนามสกุลไม่ได้เขาก็เล่มแรกที่อ่านเจอเขาก็คือเขาเป็นนักเขียนอิสระเหมือนเราท่านๆนะคะมีความรู้ก็เขียนหนังสือขายที่มิซอนเขาก็มีความคิดว่าจะเขียนหนังสือเดือนละ1เล่มเป็นเวลา1ปีให้ได้เงิน 100,000 US ต่อปีแล้วก็เอ๊ะความคิดดีนะทีนี้ก็อ่านหนังสือเล่มแรกเขาเล่มนี้ไปก็ชอบสไตล์การเขียนของเขาแค่100หน้าก็อ่านแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทีนี้ก็มีแบบออกมาทุกเดือนนะคะเดือนละเล่มเดือนละเล่มแบบว่าเราชอบสไตล์การเขียนของเขาอันนี้ครับบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรย้อนหลังแบ็คกราวด์ไปนานก็คือไปเจอเล่มนึงเขาบอกว่าเขาอายุ56บอกโอ้อายุ56สุดยอดเลยบอกว่านับถือเลยแบบ56ยังมีไฟมาบอกว่าทำธุรกิจออนไลน์ทีนี้กลุ่มที่พี่สาวเรียนคอร์สเนี่ยเขาบอกว่ามีเยอะมากแล้วกลุ่มที่เขาเรียนเนี่ยก็มีพวกอายุคน50 60ปีก็มีบางคนเกษียณอายุก็มาหารายได้พิเศษบางคนบอกว่าเป็น real estate agent แบบว่าขายบ้านมาทำธุรกิจออนไลน์บอกว่าโอ้ยบอกว่านับถือมากครับทีเวลาอ่านหาหนังสือก็ก่อนนอนก็จะอ่านหาหนังสืออ่านที่ Kindle Unlimited ที่ e-book ที่ Amazon นะคะก็หาหนังสืออ่านแล้วก็จะเจอส่วนใหญ่ถ้าเวลาแบบบางทีก็ไม่ได้อ่านข้างในแต่ว่าเห็นปกเป็นรูปผู้หญิงเขาประสบความสำเร็จแล้วก็โอ้ยดีใจกับเขาด้วยเหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจแบบชอบมากถ้าเกิดเป็นรูปผู้หญิงแบบหน้าปกแล้วเขาทำธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จก็คืออันข้อคิดสำหรับคนที่ต้องการหาคนผู้หญิงที่ต้องการหารายได้เสริมธุรกิจออนไลน์นะคะก็คือให้หาธุรกิจที่ตัวเองสนใจก่อนแต่ละคนบอกว่าถามมาบอกว่าเยอะมากควรจะทำธุรกิจ KDP ดีหรือว่าธุรกิจสมุดโน้ตดีทำธุรกิจ POD พรีนอนดีมานด์ขายเสื้อยืดแก้วน้ำที่ Red Bubble ดีหรือว่าทำนู้นนี่แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดนักเรียนถามมาบอกว่าไม่สามารถที่จะตอบได้ก็ให้ไปดูก็ทำ YouTube คลิปที่ YouTube แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นพอดคาสต์ด้วยลิงก์จะอยู่ที่โพสต์แรกที่พินไว้ในกลุ่มนี้ค่ะจะมีบอกเยอะมากนะก็คือถ้าถามมาแบบนี้ตอบไม่ได้เลยก็คือไม่สามารถจะบอกได้ว่าคุณสนใจเรื่องอะไรคุณมีความสามารถเรื่องไหนใช้ Photoshop เป็นไหมIllustratorเป็นไหมก็ใช้แบบว่าสามารถที่จะทุ่มเทให้ธุรกิจออนไลน์ได้ไหมก็แบบนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของตัวเองเป็นหลักอันดับแรกเลยอันดับ2สามารถที่จะให้ความคอมมิตเมนต์ก็คือจะทำธุรกิจได้มากกว่า 100% ไหมที่บอกว่ามากกว่า 100% ก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วที่พอดคาสต์อพิโซดที่8ไม่กี่วันที่ผ่านมาจะสนใจให้ดาวน์โหลดดูฟังดูก็คือถ้าเกิดทำธุรกิจออนไลน์เหมือนกับธุรกิจการทำงานการทำโปรเจกต์อื่นๆก็คือถ้าเกิดว่าคุณให้แบบความมุ่งมั่นคงเท 100% เนี่ยก็ถือว่าระดับโอเคแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจออนไลน์เนี่ยถ้า 100% ยังไม่พอคุณจะต้องให้แบบว่าทุ่มเทประมาณ 120% ก็เป็นอย่างต่ำเลยค่ะแล้วก็อันแรกคือต้องหาว่าธุรกิจไหนที่คุณสนใจธุรกิจที่2ต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเทมากกว่า 120% ธุรกิจที่3ก็คือจะต้องมีการตั้งเป้าหมายว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกตั้งทีเดียวแบบพันเหรียญภายใน30วันเลยประมาณนี้ก็ไม่ง่ายนะคะเกิดคนที่เคยทำธุรกิจออนไลน์กันก่อนก็ไม่ง่ายสำหรับมือใหม่ก็อาจจะตั้งบอกว่าภายใน90วันฉันจะทำเงินให้ได้มากกว่า100 US ต่อเดือนอันนี้ก็เป็นไปได้ก็คือก็ตั้งเป้าที่ไม่ยิ่งใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปเกิดว่าคุณตั้งเป้าที่เล็กเนี่ยพอทำได้แล้วก็จะไม่ค่อยจะรู้สึกดีใจหรือแบบภูมิใจตัวเองเท่าไหร่ก็ลองตั้งเป้าหมายประมาณนี้ดูแล้วก็ข้อแนะนำอันที่4ก็ติดตามคนที่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะสมมติว่าคนต้องการทำเงินให้ได้ 1,000 US ต่อเดือนก็ถ้าเป็นแบบว่าเป็นเป้าหมายที่คุณจะทำให้ได้ภายใน6เดือนภายใน12เดือนก็ติดตามคนที่เขาทำได้แล้วก็หลายอย่างนะคะก็ติดตามได้หลายทางที่1ก็คือติดตาม channel ของเมย์ก็จะแบ่งปันแบบว่าเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์หลากหลายมากแล้วก็จะสอนพวก mindset พวกการโปรแกรม small เพื่อความสำเร็จด้วยที่พอพูดถึงเรื่อง mindset ว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองสนใจนะบอกว่าคุยได้ทั้งวันก็จะขอข
ขอพูดถึงเรื่องนี้แป๊บหนึ่งก็คือการเรื่องของ mindset น่ะเหมือนกับว่าการคนมีเหมือนกับโปรแกรมสมองของคนเนี่ยเหมือนกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเป็นแบบว่าโปรแกรมเก่ามากเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วไม่เคยอัปเดตเลยสมมติว่าคุณอายุ25ปีก็คือมีความคิดแบบเก่าๆมา25ปีแล้วแวดล้อมไปด้วยคนที่ทำงานประจำไม่เคยมีธุรกิจของตัวเองเลยไม่เคยที่คิดใหญ่ไม่เคยคิดบอกว่าชีวิตนี้จะประสบความสำเร็จให้ได้ก็คือใช้ชีวิตไปวันๆก็คือคุณโปรแกรมแบบนี้มา25ปีละก็คือแบบใช้ชีวิตแบบว่าริสพีเหมือนคนอื่นใช่ไหมแบบเรียนแล้วก็เรียนจบเรียนแล้วก็ไปเรียนจบมหาลัยเรียนในมหาลัยปริญญาแล้วก็ทำงานแล้วก็ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคนไทยไม่มีเงินก็ผ่อนกู้แบบกู้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ก็จะต้องมันก็คือเป็นความคิดเมื่อ25ปีที่แล้วสะสมมา25ปีที่แล้วก็ถึงเวลานะวันนี้ก็เป็นวันดีจะต้องอัปเกรดoperating system ของตัวเองหรือว่าอะไรอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวเองมันเถอะก็เนี่ยค่ะแล้วก็ต้องหาแรงบันดาลใจของทีมเป็นเรื่องธรรมดาค่ะทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยบางทีบอกอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณทำ full time เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปถึงจะบอกทำเงินได้ทุกเดือนทุกเดือนถ้าทำพาร์ทไทม์ก็อย่างน้อย6เดือน12เดือนบางคนทำแค่เดือนเดียวบอกไม่เห็นจะได้เงินเลยท้อละคนอื่นเขาทำ3เดือน3เดือน6เดือนนะคะบางคนแบบหลายปีมากคือว่าคุณติดตามคนที่ประสบความสำเร็จทำออนไลน์แบบว่าได้เงิน 7-8 หลัก US ต่อปีเนี่ยกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ลองมาหลายอย่างนะคะก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเราก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้เพราะว่าเป็นคุณสมบัติหลักๆของ entrepreneurs ก็คือคนที่ประสบความสำเร็จธุรกิจออนไลน์เลยทีเดียวเขาต้องบอกไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่ะก็อย่างเมนี่ก็จะหาแบบเทคนิคใหม่ๆหาหนังสืออ่านตลอดนะคะแล้วก็คือไม่หยุดที่จะเรียนรู้หรือจะต้องแบบเจออะไรใหม่ๆแล้วก็ลองดูลองศึกษาดูลองทำดูทีนี้ขอออกนอกเรื่องนิดนึงก็คือเป็นไอเดียที่อ่านเจอเมื่อหนังสือเมื่อคืนนี้ก็คือหนังสืออย่างที่เล่าให้ฟังรู้สึกว่าจะเป็นโพสต์เมื่อกี่วันก่อนที่เล่าเกี่ยวกับ The Laptop Entrepreneur ทีนี้เขาพูดถึงก็คือเป็นหนังสือเล่มนี้เคยอ่านมาหลายปีที่แล้วทีนี้ไปเจอที่เขาเขียนบอกว่าเขาเอาซอร์สก็คือแบ่งงานให้คนก็คือจ้างคนฟิลิปปินส์ทำเนี่ย full time เลย full time ก็คือ1อาทิตย์40ชั่วโมงเดือนนึง160ชั่วโมงแล้วก็ค่าจ้าง200เหรียญค่ะทั้งเดือนรายได้ทั้งเดือนก็คือเป็นรายได้โดยเฉลี่ยของคนฟิลิปปินส์ค่ะ200 US ต่อเดือนบอกว่าแบบเมื่อคืนพอรู้ดาบอกอ่านเจอตรงนี้บอกว่านอนไม่หลับเลยว่าโหตื่นเต้นมากแค่200 US ต่อเดือนเนี่ยนะระบบจ้างให้คนฟิลิปปินส์ทำแล้วคนฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานหนักคนซื่อสัตย์ก็เนี่ยค่ะสำหรับคนที่พอจะเข้าใจภาษาอังกฤษพอจะสื่อสารได้ไม่จำเป็นจะต้องเขียนอะไรก็คือพอจะสื่อสารได้แล้วก็เกิดว่าคุณมีงบก็200 US ต่อเดือนจ้างคนฟิลิปปินช่วยทำเลยนะคะอย่างเมนี้ก็บอกว่าวันนี้ตอนที่ไปคาเฟ่วันนี้ก็นั่งบอกร่างเลยว่าบอกจะให้คนจ้างคนฟิลิปปินเนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างบอกไอเดียเยอะมากเลยจริงๆก็วันนี้ก็ไม่ได้ทำงานอะไรเลยเพราะว่ามีนัดหลายที่มาเมื่อวานนี้ก็ไม่ว่างอีกแล้วก็คงจะได้ทำงานวันศุกร์ก็มีนัดอีกอาจจะได้ทำแบบพุธพฤหัสแล้วก็อาทิตย์หน้าเมื่อเช้าเช็คปฏิทินว่าต้องขึ้นไปออกไลน์ไม่วันที่9วันที่10เมื่อเช้าเช็คปฏิทินโอ้ยมันอาทิตย์หน้านี่นะบอกว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็จดโน้ตนะคะบางทีไม่พูดก็จดโน้ตไปก็วันนี้วิดีโอคลิปนี้ก็จะไม่ลบก็เทคนิคอีกอันนึงก็คือการสร้างการให้รางวัลกับตัวเองทีนี้เรื่องของการให้รางวัลกับตัวเองนี่ก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยก็เป็นรางวัลที่แบบที่จะสามารถที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานว่านะครับทีนี้แล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบตัวเองอยากทำแล้วแต่นะคะอาจจะเป็นแบบดูหนังอาจจะไปดูหนังอาจจะไปเที่ยวอาจจะซื้อหนังสือที่ตัวเองอยากได้อะไรอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคงจะครบนะคะตรงนี้แล้วก็หนังสือก็จะมีหนังสือที่แนะนำดีกว่าเป็นอีบุ๊กฟรีแล้วก็อีบุ๊กไม่ฟรีเนี่ยก็จะมีที่ท้ายเล่มนะคะมีรายชื่อหนังสือที่แนะนำอยู่ค่ะก็ลองไปดูแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งที่คิดว่าเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองไปเลยก็คือหนังสือชื่อ The Magic of Thinking Big
ซึ่งว่าจะมีภาษาไทยเป็นแปลด้วยไม่รู้ว่าชื่อภาษาไทยว่าอะไรก็ลองไปดูค่ะ The Magic of Thinking Big ก็มีหนังสือจำได้ว่าแบบซื้อหนังสือเล่มนี้เหรียญหนึ่งค่าส่ง5เหรียญก็ที่เว็บไซต์ที่นิวซีแลนด์เว็บไซต์เทรดมีก็เหมือนกับ eBay ผมประมูลของแบบว่าจำได้ถึงวันนี้ซื้อมาเหรียญหนึ่งค่าส่ง5เหรียญก็คือบอกใบ6เหรียญแล้วก็เล่มนี้ก็จะอ่านหลายรอบมากทีนี้ที่สาวส่งหนังสือเสียงมาให้อ่ะค่ะ Audible เล่มแรกส่งให้เพื่อนได้1เล่มเลยมันก็ส่งมาให้เพราะว่าก็มี4ชั่วโมงเมื่อวานเมื่อวันก่อนฟังไป1ชั่วโมงละทีนี้เมื่อวานกะจะฟังอีก1ชั่วโมงก็คือมี4 chapter มี4บทก็จะฟังแบบว่า4วันทีนี้เมื่อวานพอดีเจอหนังสือเล่มนี้ The Laptop Millionaire ก็แบบว่าอ่านแล้ววางไม่ลงเลยก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะฟังต่อถ้าเกิดว่าคุณสนใจให้หาอ่านเลยนะคะก็เป็นหนังสือที่ทำให้เปลี่ยนความคิดของตัวเองไปเลยก็คือทำให้คิดใหญ่ค่ะก็คนส่วนใหญ่ 80-90% นะประมาณ 95% ก็คิดว่าตัวเองทำไม่ได้หรอกแต่ว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ช่วยให้เปลี่ยนโปรแกรมเหมือนกันอัปเดตบอกว่าซอฟต์แวร์ของตัวเองแต่ต้องอ่านซ้ำๆนะคะต้องอ่านบ่อยๆแล้วก็จะทำให้คุณรู้จักที่จะคิดใหญ่คิดว่าบางโพสที่ตัวเองโพสไว้ก็บางคนก็แบบก็อาจจะไม่เห็นด้วยแบบว่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยแบบคิดใหญ่ไม่เคยคิดอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็โชคดีนะคะอ้ออีกอันนึงก็เทคนิคสำหรับคนที่ต้องการจับสู่ความสำเร็จจากธุรกิจออนไลน์ให้หาคนที่เข้าใจค่ะคนที่เข้าใจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจออนไลน์เหมือนเราค่ะเราเขาจะมีอย่างคนที่ประสบความสำเร็จทำเงิน7-8 หลัก US ต่อปีแล้วเขาก็จะมีวิธีการคิดไม่เหมือนคนอื่นทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณหาเพื่อนที่แบบโทรคุยกันได้คุยกันได้ตลอดก็ยิ่งดีใหญ่ค่ะอย่างเมย์นี่มี2คนนะคะที่แบบคุยกันได้แบบถามบอกว่าช่วยเหลือกันไปแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเพื่อนที่ทำธุรกิจออนไลน์เลยก็ธุรกิจออนไลน์ก็ไม่ค่อยจะมีคนทำเท่าไหร่ใช่ไหมบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเราทำธุรกิจออนไลน์ทำยังไงตอนนั้นที่เมย์ทำพวกอีคอมเมิร์ซพวกดรอปชิปปิ้งนี่แบบขายสินค้าอีคอมเมิร์ซโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าพอเล่าให้คนอื่นฟังก็บอกเป็นไปได้ไงขายสินค้าเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องสต็อกของก็บางทีก็คนที่ไม่เคยทำธุรกิจออนไลน์ก็จะเข้าใจลำบากเกิดว่าคุณไม่มีเพื่อนทำประมาณนี้ก็เนี่ยค่ะอย่างกลุ่มของเมย์กลุ่มนี้นะคะแล้วก็มี Facebook Fanpage YouTube แล้วก็บทความแล้วก็พอดคาสต์ก็จะมีพูดถึงเรื่องของธุรกิจออนไลน์แล้วก็ให้เข้าร่วมกลุ่มต่างๆค่ะกลุ่มภาษาอังกฤษถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรให้ไปเข้าร่วมกลุ่มนั้นก็ฟรีนะคะแล้วก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยรู้สึกว่าคนไทยตอนนี้ก็ทำธุรกิจออนไลน์กันเยอะนะคะก็ลองหาดูจริงๆก็ไม่ได้ติดตามใครนะคนไทยธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็ติดตามคนพวกฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ก็ที่ติดตามอยู่ค่ะทีนี้ก็ที่สำหรับคอร์สฝากไว้นิดนึงก็กำลังจะคิดอยู่ว่าจะเริ่มคอร์สใหม่คอร์สฟรีก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ล่างๆไว้แล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทำก็จะลองใช้อีกเทคนิคหนึ่งค่ะก็ถ้าใกล้ๆเราก็จะอัปเดตว่าเริ่มทำแล้วประมาณนี้ก็คนก็จะได้สมัครเรียนฟรีทีนี้mindset ก็เมย์ก็มีคอร์สสอนเกิดว่าคุณสนใจนะคอร์ส4เดือน1ล้านก็จะเป็น mindset สำหรับคนที่ทำธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะเลยก็คิดว่าวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะคะก็ฝากไว้สำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์คุณผู้หญิงอะค่ะก็นอกจากที่คุณจะมีรายได้พิเศษเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อไม่ต้องขออนุญาตใครก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองนะมีอิสระอะค่ะความมีอิสระความรู้สึกว่าแบบเราทำได้นะเราสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้นะมีค่ามากกว่าตัวเงินเองก็ไม่สามารถจะตีค่าเป็นตัวเลขได้ค่ะอยากซื้ออะไรก็ซื้อเลยก็ถ้าแบบอย่างวันนี้ก็อย่างที่เราให้ฟังบอกว่า Teach Whitening จาก800เหรียญเหลือ400เหรียญสิ่งนึงประมาณ 8-9,000 เพราะว่าเห็นว่าโหก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำหรอกก็คิดว่าจะซื้อบอกว่าฉันคิดว่าทำเองจะถูกกว่าพอดีแบบเจออันนี้ก็ราคาพอๆกันก็ทำเองทำไมเพิ่มเงินแค่100เหรียญก็แบบว่าไปหาหมอฟันได้แล้วก็เนี่ยค่ะเกิดว่าคุณมีรายได้พิเศษทำเงินได้เองมีเงินก็จับจ่ายใช้สอยอยากซื้ออะไรก็ซื้อ
อยากทานอะไรก็ทานอยากไปไหนก็ได้ก็ความมีอิสระเสรีค่ะก็อยากจะให้คนผู้หญิงนี่หันมาสนใจในการทำธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้นก็ธุรกิจมีหลายโมเดลนะคะเกิดว่าไม่แน่ใจว่าควรจะเริ่มธุรกิจไหนดีก็ดู YouTube ที่เมย์แนะนำแล้วก็มีพอดคาสต์ด้วยค่ะก็คิดว่า Facebook Live วันนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่างที่บอกก็อย่าลืมนะคะที่หน้าเมย์ก็จะขึ้นไปโอ๊คแลนด์มีวันที่9ก็วันที่10กลับมาประมาณที่16ก็ถ้าสนใจคอสไนท์สินค้าชิ้นไหนก็ติดต่อได้แล้วก็เกิดว่าคุณชำระเงินทางบัตรเครดิตก็เรียนแล้วก็สมัครชำระเงินแล้วก็เรียนได้เลยค่ะจะตี3ตี4อะไรก็แบบสมัครชำระเงินปุ๊บก็เรียนได้เลยก็24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นแล้วก็ทุกคอร์สที่สอนไม่มีสอนสดนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ทั้งหมดก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามค่ะหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณผู้หญิงหันมาเริ่มทำธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้นค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ